ม่ใจแล้วเดี๋ยวนี่โรตีไหมขายไม่หมดนี่โรตีแป้งเพราะว่าแป้งโรตีขายไม่ดีคนไม่ออกเลยชาวบ้านแค่ต้องการเข้าสามปลากระป๋องถ้านายกไม่ให้ออกใช่ไหมต้องการเรือให้ก่อน320โล15วันใช่ไหมไม่ต้องให้ตังค์ไม่ต้องให้ตังค์ชาวบ้านไม่ต้องการหรอกตังค์ให้ปลากระป๋องน้ำมัน5โล15วันไม่ต้องออกชาวบ้านแค่ประทังชีวิตพอแค่ประทังชีวิตพอตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านเรารู้ความคิดคนในหมู่บ้านคิดยังไงจะขโมยอย่างเดียวนี่ความจริงครับที่คนมีลูกหลายคนทำงานตอนเช้ากินข้าม200และไม่ได้ทำงานคอสกินสองร้อยไม่ได้ตอนนี้200ไม่ได้และลูก5คนความคิดพ่อนั้นคิดยังไงก็จะขโมยอย่างเดียวใช่ต้องขโมยไปขโมยข้าวสามใครที่มีเยอะก็ขโมยทีนี้ก็มาเป็นเดือดร้อนตำรวจอีกนั่นแหละต้องตามจับไปตำรวจไม่นี่ความที่ชาวบ้านคิดอยู่จริงจริงชาวบ้านไม่ต้องการตังค์ชาวบ้านบอกว่าแค่ได้ข้อ3ใช่ไหมเขาบอกว่านายกต้องการ15วันก็คิดได้15วันน้ำข้อ3นี้ได้กิโล10โลใช่ไหมน้ำตา5โลน้ำมัน5โลพอแค่นั้นพอไข่แค่นั้นก็พอไข่สัก2แผงอยู่ในบ้านอย่าออกคุณก็ไม่ออกแล้วจะกินใช่ไหมมีของกินอยู่ค่าไฟไม่ต้องจ่ายเดือนนี้ค่าบ้านเช่าไม่ต้องเก็บความคิดดีความคิดดีไม่เราคุยกันแต่มาวันแล้วเราคุยใช่ไหมคุยกับคนรวยคนรวยไม่เป็นไรไงครับคนรวยคนรวยไม่เป็นไรยังไปซื้อแล้วไปซื้อเก็บไว้ได้แล้วเขาแบเชียร์ไหมเราพูดความจริงนะเราขายตังแค่1,500ได้1,500วันนี้ไม่ขายตังแค่ที่เราขายเราถึงอ๋อขายตังแค่ไปแล้วนี่1,500แล้วเดี๋ยวเราจะไปกลับไปส่งของจะออกเป็นซื้อข้าวสารขายตังแค่ไปแล้วทีนี้นี่ความจริงนะเราไม่โกหกนะแย่แล้วทีนี้ประเทศไทยกี่ถังอ่ะถังเดียวใช้ตังแค่ไปแล้วถังแค่ถังนึง 2,000 กว่านะเราจำเป็นขายตังแค่นี่เท่ากับขึ้นมาแล้วนี่เท่ากับว่าขายหม้อข้าวแล้วยังเนี่ยขายหม้อข้าวตัวเองเนี่ยก็มือตะมากินเกลียดจากไม่มีตังค์ไม่เป็นไรแค่นายุมีข้าวสามก็จบนี่เบก็ขายที่ไหนที่ขายแล้วขายเอเชีย18ที่คอนตินไฟแดนนะนายุให้ขายเปิดร้านตังตุกไม่ได้ใครห่อและใครจะมาซื้อใช่ไม่ได้ตังตุกวันนี้ไหมวันนี้ไม่ได้ตังตุกขายห่ออย่างเดียวเหลือตีเหลือเยอะโรตี10โลขายวันนี้ได้แค่20ลูกนี่ปกติขายหมดไหมอ๋อปกติหมดที่ร้านคนเยอะที่ร้านเรานะโอเคแล้วน้องอะไรมาขอตังอะไรอ๋อตอกแกงต้องมีตังเลยอ่ะโยมจนไปนั้นจนไปเดี๋ยวก็ดีเองนะคงจะไม่นานแค่นั้นกับคุณปกติจนไปด้วยกันโอเคน่าเห็นใจครับโอเค